5ยูทูบเบอร์ที่เจอดราม่าแรงถ้าพูดถึงอาชีพที่เด็กๆสมัยนี้ใฝ่ฝันอยากเป็นกันก็ต้องมีอาชีพของยูทูบเบอร์อย่างแน่นอนพอถ้าทำคอนเทนต์ออกมาตรงใจกับใครหลายๆคนก็อาจจะกลายเป็นคนดังในโลกโซเชียลทันทียูทูบเบอร์คือผู้คนที่มีชื่อเสียงได้รับความนิยมในสื่ออินเทอร์เน็ตเป็นคนผลิตสื่อวิดีโอเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์อย่าง YouTube แน่นอนว่าเมื่อเป็นคนดังแล้วก็สามารถสร้างเงินสร้างรายได้แต่แน่นอนว่าเมื่อมีชื่อเสียงก็มักจะเป็นที่สนใจของผู้คนเมื่อทำอะไรผิดพลาดนิดหน่อยก็อาจจะเจอดราม่าสนั่นโซเชียลขึ้นมาอย่างที่เหล่ายูทูบเบอร์ไทยหลายคนที่กำลังเผชิญหน้าอยู่คราวนี้เราจะมาเปิดเผย5อันดับยูทูบเบอร์เจอดราม่าแรงสะเทือนโซเชียลจะมียูทูบเบอร์คนไหนบ้างที่เจอข่าวแรงเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองได้ทำไปมาฟังกันเลยค่ะ 1. ไปเก๋ไก๋สำหรับหนุ่มไปแฟนหนุ่มสุดหล่อของยูทูบเบอร์สาวเก๋ไก๋ณัฐทิชาจากช่องเก๋ไก่สไลเดอร์สำหรับคู่รักคู่นี้เขาทำคอนเทนต์ออกมาเผยแพร่ในช่องเดียวกันเมื่อไม่นานมานี้หนุ่มไปก็เจอดราม่าเนื่องจากทำคลิปแกล้งแฟนสาวโดยการใส่ยาถ่ายให้แฟนกินทำเอาชาวเน็ตพากันบอกว่าถ้าหากเด็กได้ดูแล้วเอาไปทำตามจะรับผิดชอบยังไง 2. AA ฟังเรียกได้ว่าตอนนี้เป็นประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากสำหรับหนุ่ม AA พีรวัตรและสาวฟางพิชยาที่ได้ทำคลิปแกล้งทดสอบความอดทนของแอร์โฮสเตสแต่แล้วก็เกิดกระแสต่อว่าจากชาวเน็ตว่าไม่เหมาะสมที่จะมาแกล้งคนอื่นแค่นั้นไม่พอนะคะทางการบินไทยสายการบินที่อยู่ในคลิปก็ออกมาตำหนิถึงหนุ่ม AA และสาวฟางเช่นกัน 3. เนตสำหรับเรื่องราวของยูทูบเบอร์หนุ่มฝรั่งหัวใจไทยอย่างหนุ่มเนทที่มีผู้ติดตามมากกว่า7ล้านผู้ติดตามหนุ่มเนทเป็นยูทูบเบอร์ที่เจอดราม่าบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นคลิปทารุณสัตว์ระหว่างแมงป่องกับแมวและคลิปการทดลองวางเหรียญให้รถไฟทับซึ่งกระแสตีกลับมาต่อว่าหนุ่มเนทถึงขั้นไล่ออกนอกประเทศกันเลยทีเดียว 4. เมย์อามาถึงคิวของยูทูบเบอร์สาวสุดฮอตขวัญใจชาวเน็ตอย่างสาวเมอาจากช่องเมอาแต่ก่อนหน้านั้นสาวเมอาทำคลิปแนวบิวตี้แต่ตอนนี้ผันตัวมาทางไลฟ์สไตล์อย่างเต็มตัวเห็นมีคนรักสาวเมอามากขนาดนี้แต่ความจริงแล้วเจ้าตัวก็เจอดราม่าแรงถึงขั้นติดเทรนในทวิตเตอร์มาแล้วถึงพฤติกรรมที่ดูไม่สุภาพก้าวร้าวต่อบุคคลอื่นนั่นเอง 5. แอมมี่สำหรับสาวแอมมี่กิตติยายูทูบเบอร์ที่เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์สาวแอมมี่เป็นบุคคลที่เจอดราม่าบ่อยมากเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองหรือแม้แต่ล่าสุดที่สาวแอมมี่ทำคลิปพาไปกินหมูกระทะร่วมกับยูทูบเบอร์ท่านอื่นๆก็เจอเรื่องราวเกี่ยวกับไม่ยอมเซ็นเซอร์ใบหน้าคนที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งที่ผู้คนเหล่านั้นไม่ได้สมัครใจที่จะมีใบหน้าติดอยู่ในคลิปด้วยนั่นเองอย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สของเพจจามและอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก jam.com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า